สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในญี่ปุ่นยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุด30ตุลาคม2563มีผู้ป่วยใหม่479รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมพุ่งขึ้นไปที่ 1,153 คนเสียชีวิต 7,081 คนโดยยอดผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้โยชิฮิเดะซุงะนายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาเมื่อ26ตุลาคมที่ผ่านมายอมรับว่าการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นตกต่ำที่สุดหลังจากสงครามโลกญี่ปุ่นกำลังเผชิญสถานการณ์วิกฤตที่อาจเรียกได้ว่าเป็นหายนภัยแห่งชาตินั่นเป็นการสะท้อนว่าเศรษฐกิจของแดนอาทิตย์อุทัยได้รับผลกระทบหนักหนากว่าที่ปรากฏแม้รัฐบาลชินโซอาเบะได้ใช้งบประมาณจำนวนมากช่วยเหลือภาคธุรกิจและประชาชนแต่การระบาดทำให้เกือบทั่วโลกยังปิดประเทศระงับการเดินทางจนยากที่ธุรกิจต่างๆจะฟื้นตัวกลับมาขณะที่รัฐบาลเองก็ตัดสินใจเดินหน้าเศรษฐกิจและอยู่ร่วมกับเชื้อไวรัสโดยยังไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์แม้จะยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ก็วางเป้าหมายเปิดรับชาวต่างชาติจากภาคธุรกิจและภาคการศึกษาวันละ 20,000 คนภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนแผนการฟื้นฟูประเทศจากโรคระบาดของโยชิฮิเดะก็มีตั้งแต่ยกระดับการตรวจหาเชื้อของสาธารณสุขท้องถิ่นให้ได้เฉลี่ยวันละ 200,000 คนและจะเน้นตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงอาการหนักผู้สูงอายุผู้พิการอย่างทั่วถึงประกาศจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้ทุกคนฟรีภายในกลางปี2564โดยรัฐบาลจะจ่ายค่าชดเชยหากมีประชาชนได้รับผลกระทบข้างเคียงรวมทั้งชดเชยให้หน่วยงานที่ถูกฟ้องร้องจากผลข้างเคียงในการใช้วัคซีนด้วยทางด้านเศรษฐกิจก็จะสานต่อ นโยบายอาเบโนมิกส์ให้เงินสนับสนุนไม่เกิน2ล้านเยนกับบริษัทที่รายได้ลดลงจากโควิดและให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยปลอดการค้ำประกันให้กับประชาชนที่เผชิญความยากลำบากจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจดิจิตอลเร่งการปฏิรูปสู่ระบบราชการและโมเดลธุรกิจใหม่ที่อยู่ร่วมกับไวรัสและหลังผ่านพ้นไวรัสยกเลิกการใช้ตราประทับในกระบวนการทำงานเพื่อเอื้อต่อการทำงานออนไลน์ปฏิรูประบบการทำงานสนับสนุนสตรีชาวต่างชาติและการโยกย้ายงานเพื่อสร้างความหลากหลายในการทำงานเปิดรับแรงงานต่างชาติอย่างต่อเนื่องเน้นกลุ่มธุรกิจการเงินโดยจะให้สิทธิพิเศษด้านภาษีและวีซ่าพำนักในประเทศลดการกระจุกตัวของเศรษฐกิจที่กรุงโตเกียวและ3จังหวัดปริมณฑลได้แก่ไซตามะจิบะและคานางาวะไม่ให้เกิน 30% ของ GDP ส่งเสริมการกระจายเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคอื่นพร้อมให้เงินสนับสนุนกับผู้มีประสบการณ์ในองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการออกมาทำธุรกิจ SME ในท้องถิ่นตัวเองปรับห่วงโซ่อุปทานของหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผลิตในประเทศหรือกระจายการผลิตในหลายประเทศรวมทั้งใช้การผลิตแบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้มนุษย์จัดโครงการ Go To Campaign ส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใหม่โดยรัฐบาลจะอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้การเดินทางในประเทศราคาถูกลงจัดงานโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกในปี2564เพื่อแสดงถึงชัยชนะของมนุษยชาติต่อโรคโควิด-19 โดยผู้นำญี่ปุ่นคนใหม่ยอมรับว่าต้องการผลักดันให้ประเทศเป็นสังคมที่พึ่งพาตนเองช่วยเหลือกันและกันและสนับสนุนส่วนรวมเพื่อให้ญี่ปุ่นพ้นจากวิกฤตครั้งรุนแรงที่สุดครั้งนี้